สวัสดีค่ะเจ้าแม่มีบุปผักนะคะวันนี้มีจะมาเพาะถั่วงอกค่ะก่อนอื่นล้างน้ำทำฟาร์มสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะและแช่น้ำไว้1คืนค่ะของบีวิธีนี้จะมาเพาะกับดินทรายนะคะขั้นตอนแรกก็ล้างนะล้างเอาน้ำล้างทรายก่อนค่ะให้สะอาดซึ่งวิธีการเพาะถั่วงอกนี้มีหลายวิธีค่ะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดวิธีไหนกันของบีก็จะทำวิธีนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูค่ะขั้นตอนแรกก็เอาดินทรายลงไปวางก่อนนะคะแล้วก็เอาถั่วงอกที่เราไม่ใช่ค่ะเอาถั่วเขียวที่เราแช่น้ำเอาไว้โรยค่ะโรยบางๆนะคะย้ายหนาเกินไปค่ะโรยบางๆแล้วก็เอาดินทรายวางทับอีกทีนะคะจะทำวิธีนี้ขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าถั่วเขียวที่เราแช่น้ำไว้จนหมดค่ะจะทำสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะวิธีเพาะถั่วงอกมันก็มีหลายวิธีแล้วแต่เพื่อนๆถนัดค่ะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้บีก็ได้ทำอีกวิธีนึงนะคะที่ได้ทำเอาไว้ให้เพื่อนๆดูค่ะเผื่อเพื่อนๆสะดวกวิธีไหนก็ได้ค่ะบีทำเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูนะคะในวิธีนี้ที่ได้ทำการนี้คือจะออกมาต้นอวบสวยมากๆเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็เอาผ้าอะไรก็ได้ค่ะมาวางทับบนแล้วก็รดน้ำนะคะวิธีนี้เราต้องรดน้ำทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะรดน้ำเสร็จแล้วเราก็หาอะไรก็ได้นะคะที่พอจะให้มันเป็นมีน้ำหนักค่ะทับบนของบีก็จะเอาหม้อใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อที่จะให้มีความให้มีน้ำหนักเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ประมาณ3วันก็จะมาดูกันนะคะเสร็จแล้ววางไว้ในที่ร่มแล้วก็หาอะไรติดให้ค่ะให้มีความแบบนี้นะคะให้หา